ในทุกวันนี้นะครับทั่วโลกต่างกำลังเผชิญปัญหาในการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า e-waste เป็นอย่างมากครับขยะอิเล็กทรอนิกส์อาจมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น74ล้านตันภายในปี2030นี้ซึ่งเทียบเท่ากับน้ำหนักของเรือสำราญมากถึง350 ลำด้วยความตระหนักถึงปัญหาตรงนี้โรงกษัตริย์หลวงแห่งสหราชอาณาจักรหรือ Royal Mint ได้ตั้งเป้าที่จะจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้มากกว่า 4,000 ตันต่อปีซึ่งปกติแล้วขยะอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 4,000 ตันต่อปีนี้จะถูกส่งไปยังต่างประเทศครับโรงกษัตริย์หลวงต้องการที่จะแยกโลหะที่มีค่าออกจากแผงวงจรเก่าจำพวกวงจรในคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเล็ตต่างๆโดยเฉพาะทองคำที่คาดว่ามีทองคำประมาณ 7% ในโลกถูกนำมาใช้เป็นชิ้นส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ครับโดยขยะอิเล็กทรอนิกส์ 4,000 ตันนี้สามารถสร้างทองคำได้มากถึง450กิโลกรัมซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านบาทกันเลยทีเดียวโดยทาง The Guardian ได้คาดการณ์ว่าโทรศัพท์มือถือจำนวน600เครื่องจะช่วยทำให้สกัดแหวนทองคำได้มีน้ำหนักถึง 7.5 กรัมหรือเทียบเท่ากับน้ำหนักของเหรียญมูลค่า1ปอนด์เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการคัดแยกทองคำนี้ได้รับความร่วมมือจาก Exer สตาร์ทอัพด้านพลังงานสะอาดจากประเทศแคนาดาที่สามารถดึงทองคำออกจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้มากกว่า 99% ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีอีกทั้งยังสะอาดปลอดภัยช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับทองคำนั้นจะถูกสกัดด้วยวิธีการสองขั้นตอนครับโดยโรงกษัตริย์จะนำแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาผ่านกระบวนการแยกชิ้นส่วนประกอบต่างๆจำพวกคอยล์ตัวเก็บประจุพินและทรานซิสเตอร์ให้แยกออกจากกันและชิ้นส่วนที่มีทองคำเป็นส่วนประกอบจะถูกส่งต่อไปยังโรงงานเซาเวลและโรงงานในลานทริซานจะใช้วัตถุดิบเคมีใหม่ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยบริษัทเทคโนโลยีทำความสะอาดจากแคนาดาหรือ Exer ในการสกัดทองคำตัวนี้ออกมาซึ่งในกระบวนการสกัดทองคำแบบดั้งเดิมจะต้องใช้พลังงานที่สูงมากและใช้สารเคมีที่เป็นพิษซึ่งแตกต่างจากทาง Exer ที่ใช้พลังงานที่ต่ำมากอีกทั้งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และยังสามารถสกัดทองคำออกมาได้อย่างรวดเร็วในปัจจุบันมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เพียงไม่ถึง 20% เท่านั้นที่ถูกนำกลับมารีไซเคิลนั่นหมายความว่าโลหะที่มีค่าต่างๆเช่นทองคำเงินทองแดงเพลเดียมและอื่นๆที่มีมูลค่ารวมกว่า 57,000 ล้านดอลลาร์กำลังถูกทิ้งไปอย่างน่าเสียดายนอกจากการรีไซเคิลทองคำแล้วโรงกษัตริย์หลวงยังกำลังศึกษาวิธีการจัดการกับวัสดุอื่นๆที่ได้จากแผงวงจรเช่นอลูมิเนียมทองแดงดีบุกและเหล็กรวมถึงการนำแผงวงจรที่ถูกบดแล้วไปใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างซึ่งเมื่อขยายขนาดเต็มที่กระบวนการนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะนำเพลเดียมเงินและทองแดงกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยครับส่วนทองคำที่ได้จากการรีไซเคิลนี้จะถูกนำไปผลิตเป็นเครื่องประดับในคอลเลกชัน886ซึ่งก็ประกอบไปด้วยจี้สร้อยข้อมือและแหวนตราสัญลักษณ์ซึ่งมีร้านจำหน่ายตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนซึ่งนับเป็นทางออกในการจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ลบกวนสิ่งแวดล้อมด้วยครับ